ไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้ขานรับมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ค่ะพร้อมบริหารจัดการเพื่อให้กลายเป็นต้นแบบปลอดการเผาอ้อย1ใน5จังหวัดต้นแบบของแต่ละภาคติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะในทุกวันนี้ค่ะบ้านเรายังมีการเผาไร่อ้อยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวมากกว่า 60% การเผาอ้อยนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแม้จะมีผลเสียมากมายแต่เกษตรกรยังคงนิยมทำกันเพราะสะดวกในการตัดอ้อยประหยัดค่าแรงงานตัดหีบอ้อยได้ทันตามฤดูการผลิตซึ่งการเก็บเกี่ยวอ้อยนั้นสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกคือการตัดอ้อยสดและวิธีที่2คือการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวหรือที่เรียกกันว่าอ้อยไฟไหม้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11มิถุนายน2562ที่ผ่านมาได้มีความเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอและกำหนดจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อยร้อยละร้อยในแต่ละภาครวม5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีชัยภูมิเลยและอุตรดิตถ์ซึ่งทางด้านจังหวัดอุตรดิตถ์เองได้พร้อมขานรับตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ดังกล่าวสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 1,600,000 ไร่พบว่ามีการปลูกอ้อยมากที่สุดใน4อำเภอคืออำเภอตรอนพิชัยทองแสนขันและอำเภอเมืองจำนวนประมาณ 99,000 ไร่ด้วยกันสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดด้วยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมกับชาวไร่อ้อยสร้างความเข้าใจกับชุมชนดำเนินการเชิงพื้นที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแทนการเผาและร่วมมือกับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นขายใบอ้อยให้กับโรงงานซึ่งในปีการผลิต 2561/2562 โรงงานสามารถรับซื้อใบอ้อยจำนวน 148,800 ตันในราคาตันละ800บาทด้วยกันคิดเป็นเงินหมุนเวียนกว่า120ล้านบาทเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรไม่เผาใบอ้อยในพื้นที่และในปีการผลิต 2562/2563 ทางจังหวัดยังมีแผนการขยายพื้นที่สำหรับการรับซื้อใบอ้อยจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกด้วยก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับว่าสภาพแวดล้อมของเรานะครับโดยเฉพาะธรรมชาติณปัจจุบันนะฮะเรื่องของดินฟ้าอากาศมันปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องหันมาช่วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์การหยุดเผาเพราะว่าในซากพืชนะครับในดินมันจะมีอินทรีย์วัตถุมีจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์นะฮะก็อยากให้พี่น้องนะครับที่ยังไม่ดำเนินการนะครับให้มันมาทดลองนะเราจะสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตและก็สามารถรักษาคุณภาพของดินนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพแวดล้อมจะกลับคืนมานะครับก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวอุตรดิตถ์ทุกท่านครับนอกจากนี้ค่ะทางภาครัฐเองยังได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้3มาตรการด้วยกันซึ่งมีเป้าหมายในการลดการเผาอ้อยให้หมดไปภายในปี2565นั่นคือมาตรการทางกฎหมายซึ่งจะมีการออกระเบียบให้ทันในฤดูการผลิตปี 2562/2563กำหนดให้โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ30ต่อวันสำหรับในฤดูการผลิตปี 2563/2564 โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ20ต่อวันและในฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียงร้อยละ 0-5 ต่อวันซึ่งจะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายในระยะเวลา3ปีและมาตรการต่อไปค่ะจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่งจะขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรในปี 2562/2564มาตรการสุดท้ายค่ะจะขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการกำหนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยการจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี5กิโลเมตรและรอบโรงงานน้ำตาลในรัศมี10กิโลเมตรพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคิวรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้นอกจากนี้นะคะทางด้านของครม.เองค่ะยังเห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรในปี 2562/2564 สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรสถาบันชาวไร่อ้อย
กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชนวงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาทในระยะเวลา3ปีด้วยกันค่ะซึ่งมาตรการทั้งหมดนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรเองโรงงานหรือแม้กระทั่งภาครัฐทั้งนี้ค่ะจะเป็นการช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยการดูแลในเรื่องของราคาอ้อยรวมทั้งจะเป็นการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปปิยะชาติเกตน้อยถ่ายภาพมยุรีเนียมสวรรค์ NBT พิษณุโลกรายงาน